สวัสดีค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะอาทิตย์นี้เราจะเรียนกันในการทำลายของ flat knot หรือ star knot ใครที่เคยเห็นลายนี้มาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะที่เขาเรียกว่า star knot เพราะว่ามันเป็นงี้มันเป็นแฉกๆเห็นไหมเห็นเป็นแฉกๆไหมคะลักษณะคล้ายเหมือนดาวนะเขาก็เลยเรียกว่า star knot นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยที่ความที่มันแบนก็เลยเราเรียกว่า flat knot นะคะคือด้านหน้ากับด้านหลังจะเป็นเรียบๆเห็นไหมนี่คือด้านหลังและนี่คือด้านหน้านะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นจากขึ้นต้นงานด้วยห่วงจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวแล้วบวกเข้าไปอีก1อย่างเช่น4ก็บวกไป1เป็น5 8บวกเข้าไปอีก1เป็น9ตัวอย่างอันนี้นะคะทำทั้งหมด16ห่วงแล้วบวกเข้าไปอีก1รวมทั้งหมดเป็น17นะคะ17ห่วงแน่ไม่ต้องสงสัยทำไมมันถักไปแล้วนี่นะแถวแรกนะคะง่ายที่สุดถักนิดลวดเดียวเลย17ห่วงนะคะก็พี่ก็ถักนิดไปแล้วแถวแรกเพราะฉะนั้นจะได้เป็นการย่นเวลานะคะถ้าใครยังไม่ได้ทำยังเพิ่งเริ่มก็กดวิดีโอหยุดไว้ก่อนนะคะแถวแรกเป็นนิดอย่างเดียวถักให้หมดเลยนะคะโอเคแล้วมาเริ่มกันที่แถวที่2แถวที่2นะคะเริ่มต้นด้วยการถักนิด1ห่วงสำหรับห่วงแรกนะคะก็ถักนิดเรียบร้อยได้นิด1ห่วงนะคะอ้อมไหมมาข้างหน้าเพื่อที่เราจะทำการถักเพอ3ห่วงด้วยกันนะคะเหมือนกับลายที่สอนไปแล้ว Trinity Stitch นะคะถักเพอ3ห่วงใครที่ยังทำไม่เป็นดูนับใหม่นะคะ1 2และ3เอาไม้เสียบเข้าไป3ห่วงนะคะขยับให้ได้พื้นที่แล้วเราจะทำการถักเพอไหมอ้อมไปข้างหน้าถักลายนี้จะไม่มีการปลดนะคะเราจะไม่ปลดไหมใดๆทั้งสิ้นค้างไว้อย่างนี้นะคะ3ห่วงค้างไว้ถักเพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไหมอ้อมด้านหลังกลับมาข้างหน้าอ้อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแทงไม้กลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเหมือนจะถักเพออีกรอบนึงเราจะถักเพอ2รอบโดยการใช้ไหมวนไปด้านหลังแล้วก็เขาเรียกว่ายานโอเวอร์นะคะเราจะทำการถักเพอยานโอเวอร์แล้วก็ถักเพอนะคะทีนี้รอบนี้เรียบร้อยดึงออกได้เลยเราก็จะได้3ห่วงรวมทั้งหมดเป็น4ห่วงใช่ไหม4ห่วงนับ1 2 3 4ถ้าได้แบบนี้ถือว่าถูกต้องเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนึงเริ่มต้นด้วยการถักนิดนะคะ3ห่วง1 2และ3เกี่ยวเข้าไปให้ได้พื้นที่โอเคไหนขยับกล้องหน่อยสิเห็นชัดไหมนะโอเคเห็นนะคะได้3ห่วงนะแล้วทำการถักอู้เดี๋ยวก่อนย้อนไหมมาข้างหน้าโอเคแล้วทำการถักเพอร์นะคะไม่ถอดไม้นะย้อนไหมกลับไปข้างหลังค่ะอ้อมมาข้างหน้าแทงไม้กลับเข้าที่เดิมเหมือนจะถักเพอร์อีกรอบนึงแล้วถักเพอร์อีก1รอบรวมเป็นเพอร์2รอบแล้วดึงเอาห่วงออกนะคะขยับให้หลวมนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้โชว์ให้เห็นรอย3แฉกของดาวนะคะโอเคแล้วต่อด้วยการถักนิดถักวนไปเรื่อยๆคือเริ่มด้วยนิดแล้วก็ย้อนไหมมาข้างหน้ารวบ3ห่วงเข้าด้วยกันแล้วถักเพอนะคะยานโอเวอร์แล้วถักเพออีกรอบนึงนะคะแล้วทำการถอดห่วงออกดึงนิดนึงให้มันยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะโอเคจะหมดแถวแล้วถ้ารอบแรกใครที่ต้องการจะเริ่มหัดถักจะแนะนำให้หัดก่อนก็คือหัดด้วยจำนวนที่ห่วงน้อยๆก่อนนะคะถ้าทำเป็นคล่องชำนาญแล้วเราค่อยเริ่มเพิ่มจำนวนห่วงให้มากขึ้นวิธีการลองถักลายต้องการหัดถักให้เป็นก่อนใช้ห่วงน้อยๆก่อนทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยเริ่มทำให้เป็นห่วงเยอะๆนะคะหรือว่าจะขึ้นเป็นชิ้นงานเป็นผ้าพันคอหรืออะไรก็ค่อยเพิ่มห่วงเอานะโอเคมาจะจบแถวแล้วค่ะเพอนิดเพอนะคะแล้วดึง
โอเคห่วงสุดท้ายจบงานด้วยนิด1ห่วงนะคะอันนี้เสร็จแล้วแถวที่2ไหนหันมาดูข้างหน้าสิด้านหน้าจะลักษณะเป็นขยุกขยุกอย่างนี้นะคะยังไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเขาจะแตกออกเป็นดาวเองเดี๋ยวเวลาเราทำแล้วมันจะแตกออกเป็นแฉกๆเองนะคะแถวที่3มาว่ากันเลยแถวที่3เดี๋ยวปรับกล้องลงหน่อยสูงไปนิดหนึ่งโอเคแถวที่3นะคะง่ายที่สุดไม่รู้จะง่ายยังไงถักเพอทั้งหมดถักเพอถักนิดทั้งหมดเลยจ้ะแถวที่3จะเป็นนิดล้วนนะคะโอเค1ได้ไป2ค่ะ3นับไปด้วยจะได้รู้ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่4 5 6 7 8 9 10 11สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกและห่วงสุดท้ายสิบเจ็ดเรียบร้อยอุ๊บแถวที่สามเรียบร้อยนะคะถักนิดอย่างเดียวแถวที่สามอ่ะขยับชิ้นงานค่ะเห็นไหมเห็นดาว3 4แฉกไหมคะ1 2 3 4เห็นไหมโอเคเอาละหลังจากแถวที่3เราถักนิดทั้งหมดนะคะแถวที่4เราจะทำการสลับลายเพื่อให้ลายมีการสลับกันเหมือนกับ Trinity Stitch ที่มันจะอยู่ตรงนี้เป็น4แฉกใช่ไหมตรงนี้เป็น4แฉกลายแถวถัดไปตรงนี้จะเป็น4แฉกตรงแล้วก็ตรงช่วงนี้จะเป็น4แฉกแล้วก็ตรงนี้จะเป็น4แฉกเพราะฉะนั้นขึ้นต้นแถวที่4นะคะใครตามไม่ทันจดนะแถวที่4นะคะเริ่มต้นด้วยการถักนิดห่วงที่1เพอห่วงที่2และนิดห่วงที่3ว่ากันเลย1ถักนิดอ้อมไหมมาด้านหน้าแล้วทำการถักเพออ้อมไหมไปด้านหลังแล้วทำการถักนิดนะคะ3ห่วงแรกนิดเพอและนิดนะคะหลังจากนั้นอ้อมไหมมาด้านหน้าถักเหมือนเดิมเลยนะคะควบ3ห่วงเข้าด้วยกันนะคะขยับให้ได้พื้นที่นะแล้วนิดโอ้ยเพอวันนี้เป็นอะไร เพอนะคะไม่ถอดห่วงนะยานโอเวอร์นะคะแทงไม้กลับเข้าไปที่เดิมแล้วถักเพออีกหนึ่งรอบนะคะแล้วปลดห่วงออกเราจะได้เพอยานโอเวอร์และเพอนะคะโอเคกลับไม้ไปด้านกลับไม้ไปด้านหลังตามด้วยนิดหนึ่งห่วงเอาไหมมาด้านหน้ารวบ3ห่วงเข้าด้วยกันแล้วทำการถักเพอดึงไหมออกยานโอเวอร์ยานโอเวอร์ย้อนเข็มนาฬิกานะคะเห็นไหมเห็นชัดๆอ่ะยานโอเวอร์นะคะอ้อมไปด้านหลังแล้วเกี่ยวมาด้านหน้าไม้ไม่เห็นใช่ไหมทำยังไงให้เห็นโอเคแบบนี้ดีกว่าโอเคเห็นไหมคะนี่นะคะยานโอเวอร์โอเคย้อนไม้กลับเข้าไปนะคะแล้วทำการถักเพอปลดห่วงออกขยับไหมให้ได้พื้นที่ที่ต้องให้ขยับไหมให้ได้พื้นที่เพราะว่าเราต้องการให้เห็นแฉกของดาวชัดเจนนะคะโอเคย้อนไม้ไปด้านหลังทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนิดนะคะแล้วรวบหมอกไหมมาด้านหน้าก่อนแล้วรวบ3ห่วงนะทำการถักเพอ1ครั้งดึงไม้ออกนะคะแล้วยานโอเวอร์นะคะย้อนไม้กลับเข้าไปที่เดิมแล้วทำการถักเพออีก1รอบทีนี้ปลดห่วงออกได้แล้วนะคะเพ
ยาร์นโอเวอร์และเพิร์นะคะหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเหลือ3ห่วงสุดท้ายนะคะเหมือนกับตอนต้นเอาไม้ไปไหมไปไว้ด้านหลังถักนิดถักเพอและถักนิดจบนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4แถวเหมือนกับลาย Trinity Stitch เลยนะคะของ Trinity Stitch จะเริ่มงานด้วยเพอของflat knot จะเป็นเริ่มงานด้วยนิดนะคะโอเคไหนมาดูข้างหน้าสิโอเคเห็นไหมเห็นแฉกชัดเจนไหมคะ1 2 3 4เห็นไหมคะเสร็จแล้วพอแถวถัดไปตรงนี้ที่เป็นขยุกขยุกอยู่เนี่ยพอเราถักนิดทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะแตกออกเป็นแฉกแฉกเดี๋ยวจะทำให้ดูแถวที่5นี้ก็คือย้อนกลับไปเหมือนแถวที่1ก็คือถักนิดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูจะได้มองเห็นชัดๆโอเคก็ไล่ไปแถวที่5ก็คือย้อนกลับไปแถวที่1นะคะถักนิดทั้งหมดลายนี้มีทั้งหมดแค่4แถวนะคะเสร็จครบ4แถวก็ย้อนกลับไปแถวที่1ใหม่ไปเห็นหรือยังโอเคเดี๋ยวจะทำให้หมดแถวเลยนะคะโอเคเอาละใกล้แล้วจะจบแล้วโอเคเหมือนเดิมนะคะใครที่ลองทำแล้วไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าติดตรงไหนสงสัยต้องการถามโพสต์คำถามไว้ใต้วิดีโอนะคะหรือว่าจะตามไปที่เพจของพี่ปุ๊ก Pookie Knit and Crochet Stuff นะคะช่วงนี้จะเช็คบ่อยหน่อยนะช่วงนี้จะเข้ามาเช็คข้อความแล้วก็ตอบข้อความบ่อยหน่อยถ้าใครมีคำถามอะไรก็โพสต์ถามไม่ได้เลยนะคะโอเค now เห็นไหมโอเคจะเห็นไหมคะตรงนี้เป็นสีแฉกแล้วก็ตรงนี้ขึ้นด้านบนจะเป็นสีแฉกลายเขาจะเยื้องกันขึ้นไปด้านบนนะคะมันจะเป็นแบบนี้ที่จะให้ดูอันที่เสร็จแล้วเห็นไหมก็จะเป็นดาวตรงนี้แล้วก็เป็นดาวตรงนี้แล้วก็เป็นดาวตรงนี้เห็นไหมคะจะยื่นกันขึ้นไปด้านบนโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้ลากันไปเท่านี้สำหรับแฟลตน็อตนะคะใครมีคำถามสงสัยอะไรอย่าลืมโพสต์ไว้นะแล้วก็เพื่อให้กำลังใจคนทำวิดีโออย่าลืมกดติดตามการใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ